เบื้องหลังโน้ตอุดมจากสิทธิ์ธรรมกายสู่ดาราอวยส้มแฟนคลับก้าวไก่งัดคลิปเด็ดย้ำเฉียพิธาขั้นสุดค่ะในโลกออนไลน์ค่ะยังมีการพูดถึงภาพของโน้ตอุดมแต้พานิชนะที่เข้าร่วมโครงการธุดงค์ธรรมชัยนะคะอัญเชิญรูปหล่อทองคำถวายเป็นพุทธบูชาของวัดพระธรรมกายและปรากฏภาพถ่ายของโน้ตอุดมเข้าร่วมโครงการของวัดพระธรรมกายค่ะจนทำให้เกิดวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางนะโดยเฉพาะในชุมชนออนไลน์นะที่มีจำนวนไม่น้อยที่ไม่เชื่อว่าโน้ตอุดมค่ะจะเป็นผู้หนึ่งที่ศรัทธาในวัดพระธรรมกายค่ะเมื่อปีที่แล้วนะคะมีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งค่ะได้โพสต์คลิประหว่างที่นายพิธาเนี่ยลงพื้นที่หาเสียงในจังหวัดเชียงรายนะและระหว่างทางค่ะพบกับรถของโน้ตอุดมนะพร้อมกับสิงโตนำโชคโดยทั้งคู่ค่ะถึงกับมุดหลังคารถออกมาเพื่อทักทายนายพิธานะคะโดยที่นายพิธาเนี่ยได้กล่าวผ่านไมโครโฟนทักทายทั้งคู่พร้อมกับถามว่าจะเดินทางไปไหนก่อนที่โน้ตอุดมค่ะจะตอบกลับไปว่าไปทำบุญนะคะแล้วก็ยังมีภาพถ่ายคู่กันด้วยค่ะที่จังหวัดยะลาเรียกว่าเป็นดราม่าสนั่นเลยนะคะสำหรับคุณโน้ตอุดมแต้พานิชซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์ค่ะที่เขาเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของพอเพียงนะมีการบอกว่ามีการทดลองอยู่กับธรรมชาติเธอตามดาราอินฟลูเห็นเขาเกี่ยวข้าวเนี่ยแต่เขาเนี่ยลงมาจากรถเนี่ยพอกครีมกันแดดหลายตลบเลยนะคะไปถ่ายภาพลง IG แล้วก็กลับไปห้องแอร์นะคะเขาบอกว่าอย่าดัดจริตค่ะซึ่งก็ทำให้เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันในโลกออนไลน์ค่ะจนติดเทรนด์ทวิตไปเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้ค่ะในโลกออนไลน์เนี่ยยังมีการพูดถึงภาพของคุณโน้ตอุดมนะที่เข้าร่วมโครงการธุดงค์ธรรมชัยนะคะอัญเชิญรูปหล่อทองคำถวายเป็นพุทธบูชาของวัดพระธรรมกายนะแล้วก็ปรากฏภาพถ่ายของโน้ตเนี่ยเข้าร่วมโครงการของวัดพระธรรมกายจนทำให้เกิดวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางนะโดยเฉพาะในโลกออนไลน์นะที่มีจำนวนไม่น้อยเลยนะที่ไม่เชื่อว่าคุณโน้ตเนี่ยจะเป็นผู้หนึ่งค่ะที่ศรัทธาในวัดพระธรรมกายนั่นเองนะคะและต่อมาค่ะเมื่อปีที่แล้วนี่เองค่ะมีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งค่ะได้โพสต์คลิปนะระหว่างที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะคะได้มีการลงพื้นที่หาเสียงในจังหวัดเชียงรายซึ่งปรากฏว่าระหว่างทางเนี่ยก็พบกับรถของคุณโน้ตอุดมแต้พานิชเจ้าของทอล์คโชว์ระดับตำนานนะพร้อมกับสิงโตนำโชคนักร้องชื่อดังนะคะโดยทั้งคู่เอาไว้เลยพี่โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สุดยอดเลยพี่เขาเจอเลยพี่เขาเจอเหรอเรียกมาทำอะไรโอเคเนี่ยถึงกับมุดหลังคารถออกมานะเพื่อทักทายกับนายพิธาด้วยนะคะโดยที่นายพิธาเนี่ยได้กล่าวผ่านไมโครโฟนทักทายทั้งคู่พร้อมถามว่าจะเดินทางไปไหนก่อนที่คุณโน้ตจะตอบกลับว่าไปทำบุญนะคะนอกจากนี้ค่ะนายพิธาเนี่ยยังเคยถ่ายรูปคู่กับคุณโน้ตอุดมด้วยนะพร้อมแคปชั่นบอกว่าโก้นะคะจากแฟนอาเจน2คนที่ยะลาอาจจะเดากันไม่ออกว่าเสียงกรี๊ดในสตอรี่คือเสียงผมกับพี่โน้ตอุดมนะฮะซึ่งในวันดังกล่าวเนี่ยพรรคก้าวไกลเนี่ยก็มีการจัดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนนโยบายสันติภาพก้าวหน้านำโดยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะหัวหน้าพรรคแล้วก็นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคนางอมรัชโชคประมิตรกุลค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพร้อมด้วยนายอันวาอุเซงนะว่าที่ผู้สมัครส.ส.ยะลาเขต1นายณรงค์อาแวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ยะลาเขต3และนายรบดอนปัญจอคณะทำงานนโยบายชายแดนใต้ปัตตานีนะคะโดยนายพิธาเนี่ยได้กล่าวในวันนั้นเนี่ยบอกว่า3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยเป็นดินแดนที่ตนเนี่ยตกหลุมรักตั้งแต่ครั้งแรกนะทั้งในความหลากหลายทางวัฒนธรรมความมีเอกลักษณ์เฉพาะแต่น่าเศร้าที่นับตั้งแต่4มกราคม2547ค่ะคนจังหวัดชายแดนใต้ต้องอยู่กับความกลัวมาโดยตลอดนะทั้งกลัวจะถูกจับกลัวจะถูกซ้อมทรมานอุ้มหายกลัวความรุนแรงนะซึ่งก็บอกว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเห็นทั้งปัญหาและก็ความเป็นไปได้ใหม่ๆในพื้นที่จึงขอเชิญชวนทุกคนร่วมกันจินตนาการถึง3จังหวัดชายแดนใต้ใหม่ด้วยนะด้วยความหวังว่าถ้าสันติภาพเนี่ยกลับสู่พื้นที่หน้าตาของ3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยจะเปลี่ยนไปอย่างไรนะนี่คือสิ่งที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปต้องตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้นะคะซึ่งอย่างไรก็ตามนะนายพิธาเนี่ยเคยพูดนะครับในหัวข้อเสวนาสังคมต้องตื่นเศรษฐกิจต้องฟื้นเพื่อการเมืองในฝันนะครับซึ่งมีตอนหนึ่งเขาบอกว่าสังคมตื่นในความหมายของตนคือสังคมที่มีฉันทามติเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งตนบอกว่าเดี่ยว13ของคุณโน้ตอุดมเนี่ยคือฉันทามติที่ชัดที่สุดตอนที่เขาบอกว่าทำใจรำคาญเป็นตัวสะท้อนแม้จะเป็นเรื่องเสียสีเป็นเรื่องตลกแต่เราจะเห็นฉันทามติในทั้งเมืองนะคะทั้งในเมืองต่างจังหวัดชนบทโซเชียลมีเดียต่างๆและพอเจอปัญหาโควิด-19 ก็ตื่นในเรื่องของฉันทามติที่เชื่อว่ารัฐประหารไม่ใช่คำตอบการเมืองประชาธิปไตยไม่มีทางลัดปฏิรูปก่อนเลือกตั้งไม่มีจริงส่วนคำถามเรื่องของการให้คะแนนรัฐบาลนั้นเนี่ยทั้งในมุมการเมืองดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชันในภาครัฐทั่วโลกรัฐบาลเข้ามา8ปี
ตกไป8อันดับจากอันดับที่102ไปจนถึงอันดับ110เป็นต้นนะทั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าในมุมของเศรษฐกิจก็ดีการเมืองก็ดีสังคมก็ดีแล้วก็คิดกันอย่างมีวุฒิภาวะคำนวณคะแนนรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมาคำนวณแล้วเนี่ยคะแนนติดลบ100นะฝันถึงระบบการเมืองที่ไม่ต้องรอซุปเปอร์แมนนะคะอันนี้เขาก็พูดถึงเดี่ยวแล้วก็พูดถึงการทำงานของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นั่นเองนะคะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยค่ะเพื่อให้นำข่าวสารแล้วก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาตินะคะก็สามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ